ในเรื่องราวของ Blue Archive ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมาพร้อมกับความวุ่นวายทั้งจากสาเหตุที่จริงจังชนิดคอขาดบาดตายหรือในบางครั้งก็เกิดจากสาเหตุบ้าๆบอๆความวุ่นวายก่อตัวแทบจะทุกวันทุกเวลาสารพันปัญหาของเหล่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำให้ต้องมีเหล่านักเรียนที่คอยจัดการกับปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากเป็นนักเรียนธรรมดาทั่วไปก็อาจจะไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์จลาจลในแบบฉบับของ Blue Archive ได้จึงจำเป็นต้องมีนักเรียนที่มากความสามารถเหนือกว่านักเรียนอื่นๆทางด้านการต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งที่โดดเด่นหรือลักษณะนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านักเรียนที่ผู้เล่นเซนเซทั้งหลายทั้งเซิร์ฟนอกและในเรียกขานพวกเธอว่า4จตุรเทพสวัสดีครับผมไดอะลอในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเหล่านักเรียนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพละกำลังการต่อสู้การวางแผนและเรื่องราวที่เหล่านักเรียนในคิวทอสต่างเล่าขานถึงพวกเธอเหล่านั้นในเรื่องของการอ้างอิงหรือการที่นักเรียนแต่ละคนนั้นมีเบสมาจากอะไรเนี่ยต้องขออภัยที่ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นคลิปเนื้อหาประจำแต่ละนักเรียนอยู่แล้วอาจจะมีแค่บางส่วนเล็กน้อยแต่ถ้าหากใครอยากจะทราบข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมก็ดูได้จากไลฟ์ก่อนหน้านะครับที่ถึงแม้จำนวนเวลาคลิปเนี่ยมันจะดูน่ากลัวนะแต่ก็สามารถเลือกฟังเนื้อหาตามเฉพาะส่วนที่สนใจได้ครับเพราะว่ามีไทม์สแตมป์ไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็อย่างที่ควรจะย้ำเตือนท่านผู้ชมก่อนที่จะไหลยาวไปมากกว่านี้คลิปนี้มีการกล่าวถึงอีเวนท์ที่บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับชมเนื้อเรื่องสายใยรวมถึงอีเวนท์ที่ยังไม่ได้เข้าทาง global หากท่านไหนไม่อยากโดนสปอยและอยากรับประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเองแนะนำว่าควรจะข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะครับและแล้วก็มาทำความรู้จักกับนักเรียนคนแรกกันที่นักเรียนคนที่1คุณลุงเอื่อยเฉื่อยในร่างสาวน้อยผู้ที่มีปริศนาในอดีตที่เราไม่อาจล่วงรู้ทาคานาชิโฮชิโนะ前は私に任せて นักเรียนปี3ตำแหน่งอดีตรองประธานนักเรียนแห่งอาบิดอสและในปัจจุบันประธานคณะกรรมการแผนงานของอาบิดอสความหมายของชื่อของเธอนั้นนามสกุลเธอประกอบด้วยคันจิตัวนี้ที่อ่านออกเสียงได้หลายแบบแต่ข้อหมายก็คือสิ่งเล็กๆกับตัวโทริที่หมายถึงนกแล้วก็อโซบุที่หมายถึงการเล่นสนุกดังนั้นเมื่อผสมรวมกันจะกลายเป็นคำแปลที่ว่านกน้อยที่กำลังละเล่นซึ่งมันก็ควรจะอ่านว่าโคโทริอโซบิหรืออโซบุใช่ไหมล่ะครับแต่เรื่องราวของภาษามันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นคำนี้ดันอ่านว่าทากานาชิเพราะมาจากคำอ่านที่ว่าทากะที่หมายถึงนกเหยี่ยวกับอีไนที่ผันตามรูปไวยากรณ์เป็นนาชิรวมกันเป็นทากานาชิซึ่งก็คือไร้ซึ่งนกเหยี่ยวดังนั้นเมื่อไร้ซึ่งนกเหยี่ยวลูกนกตัวเล็กก็ร่าเริงบินเล่นได้คันจิเซตนี้จึงอ่านว่าทากานาชินั่นเองเรียกว่านี่คือความเป็นญี่ปุ่นจริงๆซึ่งต้องขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากทาง Twitter I Love Japan TH ด้วยนะครับที่แถลงไขให้ผู้คนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้ส่วนชื่อโฮชิโนะนั้นคาดว่าน่าจะมีความหมายถึงทุ่งแห่งดวงดาวโดยคันจิตัวแรกโฮชินั่นหมายถึงดวงดาวส่วนคันจิตัวหลังโนะนั่นหมายถึงพื้นที่หรือลานกว้างชื่อของนักเรียนแต่ละคนนี้อาจจะหาความแน่นอนได้ยากสักหน่อยเนื่องจากว่าชื่อของพวกเธอนั้นเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะความหมายของชื่อพวกเธอนั้นก็อาจจะหมายถึงอย่างอื่นก็ได้โดยแปรผันไปตามคันจิที่ใช้สำหรับนักเรียนคนต่อๆไปนี้อาจจะพูดถึงแค่อันใดอันหนึ่งไม่นามสกุลแค่ชื่อนะครับและแน่นอนว่าสำหรับส่วนของชื่อนั้นเป็นการคาดเดาล้วนๆครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะสำหรับโฮชิโนะแล้วอาวุธประจำตัวก็คือ Eye of Horus ปืนลูกซองที่ทำให้เราสามารถคิดหาความเชื่อมโยงเข้ากับเทพเจ้าฮอรัสได้โดยปืนนี้คาดว่าน่าจะถอดแบบมาจาก Beretta 1301และยังพ่วงมาด้วยโล่ Iron Horus ที่ทำให้เธอนั้นทำหน้าที่แทงได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอายุ17เป็นสาววัยใสแต่ทำไมทำตัวไหลไปกับสายน้ำแบบนี้ล่ะลูกเอ้ยโลลิภายนอกแต่ตะลุงภายในโฮชิโนะเป็นพี่ใหญ่ประจำโรงเรียนอาบิดอสผู้ที่เราจะเห็นถึงความโดดเด่นในเรื่องของความขี้เกียจที่ไม่ว่าเมื่อไหร่เธอก็จะแสดงท่าทีสบายๆของเธอออกมาเมื่ออยู่ต่อหน้ารุ่นน้องที่น่ารักอยู่เสมอแม้ว่ารุ่นน้องจะไม่ค่อยอยากจะพึ่งพาเท่าไหร่แล้วก็นะและเธอยังมีแนวความคิดที่ไม่ค่อยจะต่างกันกับรุ่นน้องสักเท่าไหร่ในบางครั้งก็สนับสนุนความคิดแปลกๆจนเกิดเป็นขบวนการหน้ากากมิซุกิขึ้นโฮชิโนะนั้นมีความสนใจในเรื่องของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบ่อยครั้งในเนื้อเรื่องสายใยเธอมักจะพูดถึงความสามารถรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่เสม
ใน Life 2D ก็คือการไปเที่ยวอะคอเรียมครั้งแรกของเธอที่ได้ตั๋วมาจากการที่เซนเซซื้อนิตยสารมา50เล่มเพื่อที่จะขูดชิงโชคทั้งๆที่เอาตังไปซื้อตั๋วตรงๆเลยอะถูกกว่านำมาสู่คำถามที่ว่าเซนเซคือมึงรวยเหรอในบางครั้งสาเหตุที่เธอง่วงนอนตลอดเวลานั้นก็อาจจะมาจากการที่เธอลาดตระเวนตอนกลางคืนจากในเรื่องสายใยนะครับโฮชิโนะได้เคยช่วย NPC คนหนึ่งเอาไว้จากการโดนรีดเงินเธอทำแบบนี้ในตอนกลางคืนจนถึงตอนเช้าซึ่งบางทีก็อาจจำเป็นที่ต้องโต้รุ่งนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เธอนั้นง่วงนอนแทบจะตลอดก็ได้ถึงส่วนใหญ่ที่เธอนอนตลอดเวลาจะมาจากนิสัยตัวเธอเองก็เถอะนะโฮชิโนะนั้นเป็นอีกหนึ่งนักเรียนที่มีอีกร่างนั่นก็คือร่างของชุดว่ายน้ำซึ่งก็ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟกอบอลนะครับแต่โหนะอะไรวะนะกินได้ไหมไม่รู้ครับแต่เท่ไว้ก่อนวีรกรรมของเธอจะถูกเล่าผ่านโซราสกิฮินะประธานคณะกรรมการวินัยของเกเฮน่าที่เจอกับโฮชิโนะตัวเป็นครั้งแรกนะครับเธอได้แสดงความรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยซึ่งก็จะได้รับการยืนยันว่าเธอรู้จักกับโฮชิโนะตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่นั้นอยู่ปีหนึ่งจากการพูดคุยกับอาโกะที่ยังโดนลงโทษได้เขียนแบบสำนึกผิดอยู่ฮินะได้บอกว่าโฮชิโนะเป็นเด็กอีลิตตัวจริงที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะเมื่อ2ปีก่อนซึ่งสมัยนั้นที่ฮินะยังอยู่หน่วยข่าวกรองเนี่ยโฮชิโนะนั้นมีรายชื่ออยู่ในข้อมูลนักเรียนที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อเกเฮนนาและต้องคอยจับตาดูเป็นพิเศษจากเขตปกครองตนเองแต่ละแห่งสมัยก่อนโฮชิโนะมีนิสัยก้าวร้าวดุดันไม่เกรงใจใครและชอบตีรันฟันแทงไปทั่วหยาบกระด้างและฉลาดเป็นกรดแล้วฮินะยังบอกอีกว่าคณะกรรมการวินัยในตอนนี้ก็คงจะไปสู้อะไรกับเธอไม่ค่อยได้เพราะความหุนหันพลันแล่นของอาโกะนั่นเองซึ่งผมคิดว่าการพูดแบบนี้น่าจะหมายถึงคณะกรรมการวินัยโดยที่ไม่นับรวมตัวของฮินะมากกว่าแต่สำหรับโฮชิโนะก็มีจุดพลิกผันที่ทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปจากคำพูดของฮินะนะครับโฮชิโนะเธอเป็นคนพบศพประธานนักเรียนอาบิดอสคนเก่ารุ่นพี่ยูเมะคนสนิทของเธอแต่โฮชิโนะนั้นก็ยังไม่ได้จากอาบิดอสไปไหนฮาโลของเธอก็ยังคงส่องสว่างและไม่แยกสลายแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเลยของเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้นรวมถึงทำไมนิสัยของเธอถึงได้พลิกมาจนเหมือนจะเป็นคนละคนแต่ฮินะก็ยังยอมรับในจิตใจที่เข้มแข็งของโฮชิโนะที่ได้ประสบเหตุการณ์แบบนั้นแต่ก็ยังคงยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้จากเนื้อเรื่องของทางอาบิดอสนั้นแบล็กสูตรต้องการตัวของเธอเพื่อที่จะทำการทดลองที่ชั่วร้ายบางอย่างโดยต้องการนักเรียนที่มีคุณสมบัติและความแข็งแกร่งที่เพียงพอเขามอบข้อเสนอให้กับโฮชิโนะในการให้เธอย้ายมาอยู่ภายใต้การปกครองของเขาเพื่อที่จะช่วยจัดการปัญหาหนี้สินของอาบิดอสที่เผชิญอยู่โฮชิโนะเธอเลือกจะเสียสละตัวเองเพื่อไม่ให้รุ่นน้องทั้งหลายต้องมาลำบากโดยหวังว่าจะพอแบ่งเบาภาระไปได้บ้างและการเขียนทิ้งท้ายว่าถ้าหากต้องมาเจอกันในฐานะศัตรูแล้วก็ขอให้ทำลายฮาโลของเธอทิ้งซะแม้ว่าจะมีเพียงแค่คำบอกเล่าและเราก็ไม่ได้เห็นโฮชิโนะในบทบูล้างผ่านแบบตามคำเล่าลือแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเธอนั้นก็เป็นตะลุงขี้เสาที่ไม่ธรรมดาเอาซะเลยคนที่2 อำนาจที่มากล้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเฉียบแหลมผู้นำของ Perfect Team ที่ใครๆเมื่อได้ยินชื่อก็ต่างยำเกรงในความแข็งแกร่งของเธอโซราสกิฮินะターゲットは確認したนักเรียนปี3ตำแหน่งประธานคณะกรรมการวินัยแห่งเกเฮน่าจากนามสกุลของเธอโซระที่พวกเรารู้กันดีว่าหนึ่งในความหมายของมันก็คือท้องฟ้าและสากิที่หมายถึงแหลมปลายยอดหรือคาบสมุทรส่วนชื่อนั้นก็คาดว่าน่าจะใช้คันจิฮินะตัวนี้ที่นิยมนำไปตั้งชื่อโดยหมายถึงความอบอุ่นนั่นเองอาวุธประจำตัวของเธอก็คือปืน MG42 ย่อมาจาก Machine Gun 42ออกแบบโดยนาซีเยอรมันตามเซตติ้งของเกเฮนนาโดยปืนนี้มีชื่อว่า Destroyer of Denouement ในภาษาไทยนี่ขนาดไทยแล้วนะและก็ชื่อ DN Destroyer ในเซิร์ฟนอกปืนกลอเนกประสงค์ที่ฮินะใช้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโดยปืนนี้ก็ใช้สาดกระสุนใส่ผู้ที่ก่อความไม่สงบแก่เกเฮนนารวมทั้งส่วนอื่นในคิวทอสก็ด้วยลักษณะภายนอกของฮินะนั้นเป็นที่ดึงดูดสายตาไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครในเนื้อเรื่องหรือแม้แต่ตัวผู้เล่นเองเซนเซทั้งหลายที่ถูกใจตัวละครไซส์มินิก็ต่างโปรดปรานเธอทั้งนั้นจนถึงขั้นมีลัทธิกันเลยทีเดียวถึงแม้ไซส์จะเล็กแต่ความเป็นผู้นำของเธอนั้นก็ไม่เป็นรองใครในเนื้อเรื่องฮินะนั้นเป็นคนที่ใครๆต่างก็รู้จักชื่อและยำเกรงกันทั้งนั้น
ดยการจะบอกว่าเธอนั้นทรงพลังที่สุดในโรงเรียนของตัวเองก็คงจะไม่เกินไปประธานคณะกรรมการวินัยของเกเฮน่าที่สามารถกำจัดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวเพียงแค่สายตาที่เธอมองไปก็ทำให้ผู้ที่กระทำผิดนั้นแทบจะไม่กล้าปริปากออกมาและทุกครั้งเธอมักจะออกปฏิบัติการโดยหวังว่าให้เรื่องนั้นจบโดยเร็วเพราะถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่ารำคาญสำหรับเธอฮาโลของเธอนั้นดูใหญ่และค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนอื่นสักหน่อยเพราะดูเหมือนจะเป็นของแข็งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าคนอื่นแต่ฮาโลก็คือแสงและสามารถหายไปได้เมื่อเจ้าของหมดสติดังนั้นแล้วนี่จึงอาจจะเป็นรูปแบบของแสงสีดำเข้มข้นที่อาจจะทำให้ดูเหมือนเป็นของแข็งก็ได้อาโกะได้บอกว่าถ้าหากสอบถามเรื่องการพักผ่อนของฮินะเธอก็จะบอกว่าเธอนั้นพักผ่อนเพียงแค่วันละ5นาทีก็เพียงพอแล้วเรียกได้ว่าเป็นการโหมงานหนักที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้นิสัยของเธอนั้นค่อนข้างได้จาเป็นระเบียบและมีความประหยัดมัธยัสถ์จากเนื้อเรื่องสายแยของเธอไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของแฟชั่นเกมหรือสิ่งต่างๆที่นักเรียนผู้หญิงทั่วไปนั้นสนใจแม้แต่เสื้อผ้าของเธอก็บอกว่ามีเพียงชุดนักเรียนก็เพียงพอแล้วแม้แต่ชุดว่ายน้ำก็ยังเอาชุดสมัยประถมมาใส่เครื่องดื่มที่เธอจะสั่งก็คือกาแฟดำไม่ใส่ไซรัปกับนมแทนที่จะเป็นเครื่องดื่มหวานต่างๆงานเดเรกของเธอนั้นไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากการพักผ่อนแล้วก็นอนเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอสามารถทำได้ในช่วงเวลาว่างของแต่ละวันนั่นเองในเรื่องของอาบิดอสคายาโกะเคยได้บอกว่าคณะกรรมการวินัยนั้นเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในคิวทอสเพราะประธานกรรมการฮินะแต่ถ้าไม่มีฮินะก็ไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งอะไรมากอาจจะดูเวอร์ไปสักหน่อยเพราะว่าเป็นคำพูดของเด็กจากเกเฮน่าที่อาจจะยังไม่เคยเจอคนที่แข็งแกร่งมากๆคนอื่นถึงจะเป็นปี3แล้วก็เถอะนะคายาโกะในบทสนธิสัญญาเอเดนนะครับฮินะเองก็เป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนสนธิสัญญานี้เธอคิดว่าเมื่อเกเฮน่าเป็นพันธมิตรกับเทเนตี้แล้วความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆก็จะสามารถคลี่คลายได้โดยง่ายและเธอเองก็อยากที่จะวางมือจากการเป็นประธานคณะกรรมการวินัยอยู่แล้วดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะทำการลาวงการแต่เหตุการณ์ที่เธอหวังไว้ว่าหลังจากนี้เธอจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อซาอริบุกงานเอเดนนะครับซาอริได้จัดเตรียมกองกำลังพิเศษ4กลุ่มที่จะเป็นกองกำลังไว้สู้กับเกเฮน่า1กลุ่มเทเนตี้1กลุ่มและก็มี2กองกำลังพิเศษที่จัดเตรียมไว้เฉพาะเพื่อสู้กับซูรุงิ1กลุ่มและฮินะอีก1กลุ่มบ่งบอกว่าทั้งซูรุงิและฮินะนั้นเทียบเท่ากับการต่อสู้กับกองกำลังหนึ่งเลยทีเดียวแล้วในการพาตัวเซนเซนหลบหนีนะครับเรียกได้ว่าฮินะแทบจะฝ่าดงส้นตีนรวมถึงกระสุนอะไรต่างๆด้วยตัวคนเดียวในเกมเพลย์ก็คือเราจะได้เล่นฮินะอยู่ประมาณด่าน2ด่านซึ่งขนาดนั้นที่ฮินะเองก็ใช่ว่าจะอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมเธอนั้นบาดเจ็บสาหัสจากการรับแรงระเบิดที่ลงมาเต็มๆแต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาพนี้ทางกองกำลังแอเรียสก็ยังเอาเธอไม่ลงตัวของเธอนั้นยังคงสู้ต่อไปได้เรื่อยๆโดยหวังแค่ว่าเซนเซจะปลอดภัยแต่แล้วเส้นได้ความรู้สึกเส้นสุดท้ายของเธอก็ได้ขาดลงเมื่อเธอเห็นเซนเซนั้นถูกยิงต่อหน้าต่อตาเราก็จะได้เห็นมุมมองที่อ่อนแอของฮินะบ้างนะครับซึ่งหลายคนก็ใจละลายกันไปเลยทีเดียวเราจะได้รู้นะครับว่าน้องเนี่ยพยายามมาขนาดไหนแล้วเธอหนีออกมาจากสนามรบและบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะเป็นสักขีพยานต่อการจากไปของบุคคลสำคัญของเธอเหมือนอย่างที่โฮชิโนะทำได้เธอทำทุกอย่างก็แค่อยากได้รับความสนใจอยากได้รับคำชื่นชมบ้างหลายครั้งเธอก็พูดออกมาจากปากตัวเองว่าเธอก็แค่อยากงอแงให้ใครสักคนแถวนี้มาเอาใจบ้างแค่นั้นเองซึ่งเซนเซก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการตัดสินใจของเธอนะครับที่เธอจะวางมือจากตำแหน่งพร้อมกับเคารพในการตัดสินใจของเธอเซนเซรู้สึกขอบคุณฮินะมาโดยตลอดที่เธอนั้นทุ่มเททำเต็มที่เพื่อคอยช่วยเหลือเขาแล้วท้ายที่สุดแล้วฮินะก็ได้กลับคืนสู่สนามรบอีกครั้งแต่จะว่าไปฮินะที่เข้มแข็งขนาดนี้ก็มีจุดอ่อนบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องสภาพจิตใจเช่นกันอย่างเช่นจากคำพูดของฮินะเองนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะเรียนว่ายน้ำเพราะเธอนั้นมีความยุ่งตลอดเวลาทำให้เธอไม่ค่อยจะได้ว่ายน้ำสักเท่าไหร่และเธอก็รู้ตัวดีว่าเธอยังขาดทักษะในด้านนี้แล้วจากบทสายใยในชุดว่ายน้ำนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกกังวลเวลาที่เท้าเธอนั้นไม่ได้แตะพื้นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้อีกทั้งการที่เธออยู่คนเดียวและมีคนที่ไม่ได้รู้จักเธอนะมาพบเห็นฮินะเธอตัวเล็กมากจนในเรื่องสายใยร่างชุดว่ายน้ำเนี่ยมีคนนึกว่าเธอเป็นเด็กหลงทางจนจะพาไปศูนย์ช่วยเหลือเด็กหลงซึ่งเธอเองก็ไม่สามารถปฏิเสธคนเหล่านั้นได้นะครับทำให้จะไปไหนมาไหนเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะต้องพ่วงคนรู้จักไปด้วยสักคนนึงนั่นก็คือประธานคณะกรรมการวินัยแห่งเกเฮน่า
ซึ่งเป็นศูนย์กลางความแข็งแกร่งที่ทำให้สถาบันอื่นนั้นไม่สามารถประมาทโรงเรียนแห่งปีศาจนี้ได้ก็เพราะยังมีฮินะอยู่นี่แหละต่อกันด้วยคนที่3นะครับภาพลักษณ์ภายนอกที่ใครๆต่างก็หวาดกลัวสาวน้อยที่แสวงหาชัยชนะในแจ็คเก็ตสุกจังผู้นำของ CNC เมดอารมณ์ร้อนแห่งโรงเรียนมิเลเนียมมิคาโมเนรุぶっ殺すぞ。あらあら。นักเรียนปี3ตำแหน่งหัวหน้า CNC Cleaning and Clearing แห่งโรงเรียนมิลเลนเนียมความหมายชื่อนะครับมิตัวแรกนี้หมายถึงความสวยงามและคาโมหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือความอ่อนหวานส่วนชื่อเนรุนั้นน่าจะมาจากตัวเนจากเนโรที่หมายถึงสีสันแต่ถ้าแยกออกมาตัวเดียวจะหมายถึงเสียงและตัวรุน่าจะหมายถึงการเนรเทศหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการไหลหรือการแพร่กระจายออกไปอาวุธประจำตัวของเธอนั้นก็คือทวินดราก้อนปืนซับแมชชีนกันติดโซ่สุดเท่โดยก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เป็นระยะว่ามันอ้างอิงมาจากปืนไหนกันแน่ระหว่างซิก MPX หรือว่า MPSK ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องปืนสักเท่าไหร่ก็ดูจากหน้าตาแล้วมันก็ต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีความรู้ก็สามารถจัดเต็มได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสาวไซส์เล็กอารมณ์ร้อนแห่งมิเลเนียมที่ควรจะเป็นสถานศึกษาที่เต็มไปด้วยเหล่าอัจฉริยะที่แก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาแต่เนรุนั้นทำหน้าที่ในตำแหน่งของการเก็บกวาดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเขตปกครองของมิเลเนียมที่หุ่นยนต์นั้นไม่สามารถทำได้และถึงแม้ว่าจะอยู่ในหน่วยที่มีทีมเป็นเมดก็ตามแต่ตัวเนรุเองนั้นก็ไม่ชอบทำความสะอาดแต่อย่างใดยกเว้นทางความสะอาดพวกที่จะเข้ามารบกวนความสงบนะตัวเธอเองนั้นมาในชุดเมดสไตล์ฝรั่งเศสโดยสวมชุดสุกจังอยู่ข้างนอกและเธอก็แลดูจะผูกพันกับมันมากแล้วก็ไม่คิดที่จะถอดหรือแม้แต่ใส่ชุดอื่นอย่างชุดว่ายน้ำก็ยังจะใส่เสื้อคลุมแบบนี้อยู่ซึ่งก็รวมถึงชุดบันนี่เกิลก็เช่นกันฮาโลของเธอนั้นค่อนข้างที่จะดูแปลกตาเพราะว่ามันดันเป็นสีดำที่มีปุ่มเพลย์อยู่ตรงกลางในหน่วย CNC นั้นเรียกได้ว่าเธอมีโค้ดเนมว่า Double Oซึ่งเรามองผ่านๆมันก็คือ00ชัดๆแต่ก็เอาเถอะครับในเมื่อเธอเรียกตัวเองแบบนั้นนะเธอก็ยังมีความภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในมิเลเนียมโดยอัตราความสำเร็จนั้นเรียกได้ว่าแทบจะไร้ข้อผิดพลาดแต่จากในลำนำบุพภาจักรกลนั้นก็ได้เผยว่าจริงๆแล้วเนรุก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของสถิติความสำเร็จอะไรขนาดนั้นจากการวางแผนของชมรมวอริทัสร่วมกับชมรมพัฒนาเกมและเหล่าวิศวกรสาวนะครับพวกเธอนั้นเลือกจังหวะที่เนรุนั้นไม่ได้อยู่ที่มิเลเนียมในการเข้าบุกเซมินาแต่แผนการได้มีการผิดพลาดเล็กน้อยในเมื่อหน่วย CNC ดันอยู่กันพร้อมหน้าเสียได้และจากในส่วนเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเนรุเผชิญหน้ากับอาริสุนะครับเธอก็อยากที่จะทดสอบรุ่นน้องของเธอนิดหน่อยแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กันเธอได้บอกออกมาด้วยตัวเธอเองนะครับว่าในการต่อสู้ระยะประชิดนี้ไม่มีใครเหนือกว่าเธอแล้วในคิวอทอสซึ่งก็ไม่รู้ว่าเคยไปงัดกับซูรุงิหรือยังนะเทียบกับคนในหน่วยเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Lucky Girl หรือตูดแห่งมิเลเนียมหรือ C4 เดินได้เนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแยงกี้และเป็นอันธพาลมากแค่ไหนแต่เนรุก็ถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนหลายครั้งเราได้เห็นบทบาทของเธอปรากฏตัวมาโดยไม่ได้แหกปากโวยวายหรือทำลายล้างมาตั้งแต่ต้นอย่างการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอนั้นเธอได้เดินเข้ามาในห้องเงียบๆและสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างใจเย็นและถึงแม้ว่าจะโดนยูสุหลอกนะครับแต่เนรุก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรรวมถึงอลิสุที่กลัวเธอแทบจะหัวหดเนรุก็ยังเข้าหาด้วยความเป็นมิตรถึงแม้จะมีการดุดุอยู่บ้างก็เถอะนะดูอย่างในเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับหรือเนื้อเรื่องของลำนำบุพภาจักรกลพาร์ท2เนี่ยที่ตู้เกมนั้นต่อให้เนรุจะเล่นแพ้อลิสุกี่รอบเนี่ยเธอก็ยังขอโอกาสเล่นอีกรอบนึงเพื่อแก้มือและเธอก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะชนะนั่นแหละในการปฏิบัติการนะครับจุดอ่อนของเนรุก็คือยูนิฟอร์มครับนั่นก็คือรองเท้าส้นสูงเนรุทดลองใส่ส้นสูงจนเท้าถลอกจนเกิดเป็นเนื้อเรื่องสายใยชุดบันนี่เกิลแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็สามารถฝึกได้แล้วก็ใส่ชุดบันนี่เกิลนั้นไปเที่ยวกับเซนเซโดยไม่แคร์สายตาประชาชีเพราะว่าเดิมทีนั้นเธอก็ทำอะไรโดยไม่จำเป็นจะต้องแคร์ใครอยู่แล้วและถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้านะครับหลายครั้งเนี่ยเนรุก็จะถูกบูลลี่โดยเหล่าลูกน้องของตัวเองโดยเสมอในเรื่องของความตัวเล็กและส่วนสูงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะอย่างที่หลายๆคนคงจะได้เห็นภาพ CG กันมาแล้วที่เนรุนั้นเรียกได้ว่าเดือดจัดกับการกระโดดไปสู้กับกันดั้มนอกตึกที่กันดั้มเนี่ยบินได้แต่ตัวเธอเองนั้นบินไม่ได้แม้ว่าจะแพ้ไปบ้างนะครับแต่เนรุก็ยังกลับมาหวนคืนสู่การต่อสู้อีกครั้งเรื่อยๆจะเท่ไปไหนเนี่ยลูกเอ้ย
เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นผมไม่อาจจะสปอยได้นะครับเพราะว่ายังอ่านไม่จบเลยในส่วนของลำนำบุพผาจักรกลในพาร์ทที่2นี่ครับก็ขอให้คนที่มีความสามารถนั้นไปเสพเนื้อเรื่องกันก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วจะได้เห็นถึงมุมมองของเนรุและความสามารถของเธอมากยิ่งขึ้นคนที่4นักเรียนที่หลายๆคนเห็นดีไซน์ครั้งแรกก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันอะไรวะเนี่ยสาวสวยวัยใสแต่บุคลิกภายนอกนั้นไม่รองรับกับการเข้าสู่สังคมมาบ้าทำลายล้างแห่งทรินิตี้เคนซากิซูรุงินักเรียนปี3ตำแหน่งหัวหน้าชมรมทวงความยุติธรรมแห่งโรงเรียนทรินิตี้นามสกุลของเธอนะครับเคนที่หมายถึงดาบและซากิที่หมายถึงก่อนหรือมาก่อนกำเนิดก่อนซึ่งในบางเจ้าก็แปลเคนซากิว่าปลายยอดของดาบและด้วยตัวคันจิตัวเดียวกันกับนามสกุลนะครับซูรุงิก็ยังแปลว่าดาบได้เช่นกันแต่จะเป็นดาบที่มี2คมอาวุธประจำตัวของเธอนั้นก็คือ Blood and Gunpowder นะครับปืนลูกซองคู่ที่ข้างหนึ่งชื่อ Blood ข้างหนึ่งชื่อ Gunpowder ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างไหนมันชื่อไหนกันแน่นะซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกันทั้งเซิร์ฟในและนอกนะครับโดยคาดว่าน่าจะถอดแบบมาจากปืนลูกซองรุ่น Winchester 1887ครับฉายาอาวุธยุทธวิธีของสถาบัน Trinity นั้นไม่ได้มาเล่นๆซูรุงิผู้แสวงหาชีวิตวัยรุ่นเพราะว่าสิ่งที่เธอทำในแต่ละวันนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขียนเอาไว้ตามในหนังสืออย่างเนื้อหาในชุดว่ายน้ำของเธอนะครับที่เป็นหน้าร้อนครั้งสุดท้ายของเธอแล้วจะแท้แต่กลับต้องมานั่งไล่จัดการปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นดังนั้นเองจึงจะไปต้องหาเวลาให้เธอไปเล่นสนุกที่ทะเลดูบ้างจนเกิดเป็นอีเวนต์ความปรารถนาในฤดูร้อนซึ่งจากในเนื้อหาส่วนนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าซูรุงิมีความสามารถในการเปลี่ยนวอลเลย์บอลให้กลายเป็นอาวุธสังหารได้ด้วยจากเรื่องสายใยนะครับด้วยภาพลักษณ์ของซูรุงิในชุดว่ายน้ำเนี่ยบวกกับพฤติกรรมแปลกๆของเธอนะครับทำให้เธอถูกคนแถวทะเลเนี่ยมองว่าเป็นพรายน้ำและเซนเซมันก็เล่นจานล่อนกับซูรุงิในร่างชุดว่ายน้ำหลายต่อหลายครั้งอีกด้วยก็ปาไปแล้วให้เธอวิ่งไปเก็บมาคืนนะครับซึ่งดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่การเล่นที่คน2คนจะเล่นด้วยกันแน่ๆล่ะและรู้สึกว่าชุดว่ายน้ำมันจะไซส์เล็กกว่าปกติด้วยฮะจากฮาโลของเธอนะครับที่เป็นวงกลมและมีเลือดสีแดงหยดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเลือดนี่มันหยดลงมาแล้วมันหายไปไหนแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นแสงในรูปร่างของหยดเลือดนะครับที่พอหยดลงมาแล้วก็จะค่อยๆจางหายไปจากเนื้อเรื่องสายใยร่างธรรมดานะครับซูรุงิที่เจอหน้าเซนเซก็แพนิคจนไม่รู้จะทำอะไรก็เลยวิ่งหนีเซนเซไปเรื่อยๆอีกหนึ่งส่วนก็เพราะไม่รู้ว่าเข้าใจผิดที่หนังสือแนะนำบอกมาว่าควรจะเว้นระยะห่างให้พอดีหรือเปล่าจนกระทั่งไปถึงรางรถไฟนะครับด้วยความไม่ระวังทำให้เธอนั้นถูกรถไฟชนแล้วก็กระเด็นลอยไปไกลประมาณ10เมตรแต่สภาพเธอกลับดูไม่เป็นอะไรและยังสามารถลุกขึ้นมาได้ตามปกติในเนื้อเรื่องสายใยที่เธอต้องถ่ายรูปเซลฟี่นั้นเรียกได้ว่าลำบากยากเย็นกว่าจะได้รูปที่สามารถใช้ได้จริงๆออกมาจนกระทั่งเธอได้ลองถ่ายรูปนี้นะครับแล้วใช้ฟิลเตอร์ดูก็ออกมาเป็นแบบนี้ทำหน้าแบบนี้ตลอดไปเลยก็ได้นะลูกเอ้ยซึ่งจากปกติที่เธอนั้นไม่ค่อยพูดจาสนทนาอะไรกับใครสักเท่าไหร่มักจะถามคำตอบคำอยู่เสมอหนึ่งส่วนนั้นเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้าหาเธอด้วยภาพลักษณ์ที่น่ากลัวรวมถึงการแสดงออกของเธอต่อความตื่นตระหนกที่มีต่อสังคมนับว่าเป็นคนที่มีปัญหากับการเข้าหาผู้อื่นคุ้นๆเหมือนคนแถวนี้นะครับแต่คนนั้นเลือดจะไม่พูดแล้วสั่นงักๆแทนซึ่งซูรุงิเองก็มีอาการสั่นงักๆเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อเธออยู่กับเซนเซนะครับซูรุงิจะออกอาการยังเห็นได้ชัดและเปลี่ยนท่าทีเป็นคนละคนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ทำให้เซนเซหลากหลายคนนั้นเลือดจะยกให้เธอเป็นหนึ่งในนักเรียนที่น่ารักที่สุดในดวงใจของพวกเขาซูรุงินั้นเป็นคนที่เหล่าคนในชมรมทวงคืนความยุติธรรมนั้นรู้กันดีว่าเธอมีความแข็งแกร่งมากกว่าคนทั่วไปแม้ว่าจะไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรงแต่ต่างคนก็ต่างเคารพการตัดสินใจของเธอที่เลือกที่จะบูล้างผ่านมากกว่าเจรจาในภายหลังและหลายครั้งเองเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่ซูรุงินั้นระเบิดกำแพงเพื่อที่จะเข้าห้องต่างๆแทนที่จะเดินเข้าทางประตูเหมือนคนทั่วไปเขาทำกันและเธอก็ยังเป็นความแข็งแกร่งที่เล่าขานกันว่าคอยจัดการเหล่าความไม่สงบและสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่านักเรียนอันธพาลจนบางครั้งถึงขั้นมีคนเป็น PTSD ไม่ว่าจะเป็นคนก่อเรื่องหรือตัวประกันที่จะตัวจะไปช่วยเองก็เถอะนะบทบาทของเธอในเนื้อเรื่องสนธิสัญญาเอเดนนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสำคัญในการควบคุมความเรียบร้อย
พราะเพียงแค่นักเรียนทั้งสองสถาบันจะตั้งท่าจะตีกันขอแค่เธอไปยืนอยู่ใกล้ๆนั้นทั้งคู่ก็เลือกที่จะหยุดตีกันในทันทีเพราะว่าหวาดกลัวเธอและเธอก็ยังเป็นกองกำลังหลักในการเข้าปราบปรามเหล่าศัตรูที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังสามารถยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูได้ในขณะที่โดนระเบิดขนาดใหญ่ซัดแรงกระแทกขนาดนั้นและทางโรงเรียนอาเลียสเองก็จัดกองกำลังพิเศษมาเพื่อต่อต้านเธอโดยเฉพาะจากสกิลความรู้สึกท่วมท้นหรือ passionate feeling นะครับที่แสดงให้เราเห็นในเนื้อเรื่องว่าซุนงินั้นก็มีพลังในการฟื้นฟูร่างกายที่เหนือกว่านักเรียนทั่วไปในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่นั้นกำลังทำแผลอยู่แต่ซุนงินั้นสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างเต็มกำลังและพร้อมที่จะกลับสู่สนามรบอีกครั้งเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการที่เธอสามารถเต้นรำบนเวทีแห่งการทำลายล้างของเธอได้อย่างเต็มที่ซึ่งนั่นก็คือรายละเอียดที่พอจะสามารถรวบรวมได้เกี่ยวกับ4จตุรเทพที่ถูกขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในคิวทอสหากมีจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมที่พวกท่านได้รับรู้มาแล้วทุกคนได้จะแถลงไขคนอื่นได้รับรู้นั้นสามารถคนที่5รูปลักษณ์ที่สูงส่งแต่ภายในที่แตกสลายแม่มดผู้ชั่วร้ายและเจ้าหญิงอันเป็นที่รักสาวน้อยที่ไขว่คว้าหาโอกาสแต่ขับเคลื่อนด้วยความแค้นและแสวงหาความยุติธรรมต่อตนเองมิโซโนะมิกะนักเรียนปี3สมาชิกสภาน้ำชาแห่ง Trinity จากนามสกุลมิโซโนะของเธอนั้นตัวคันจิตัวแรกที่จริงๆออกเสียงว่าฮิจิริแต่ถ้าหากนำไปเรียกเป็นชื่อคนแล้วจะออกเสียงเป็นมิได้หมายถึงนักบวชหรือนักบุญและความศักดิ์สิทธิ์และคันจิตัวที่2โซโนะหมายถึงสวนหรือทุ่งและจากชื่อมิกะของเธอนั้นจากการแปลตรงตัวตามตัวอักษรของชื่อภาษาญี่ปุ่นมิกะก็คือดอกไม้ที่สวยงามเป็นการบ่งบอกถึงเสน่ห์และความสง่างามของสาวน้อยราวกับดอกไม้รวมๆแล้วชื่อของเธอก็คือบุปผางามแห่งสวนนักบุญอาวุธประจำตัวของเธอคาดว่าน่าจะมาจาก Lanchester MK1 ไม่รู้จงใจหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่า MK ในชื่อมันก็เชื่อมโยงกับชื่อมิกะของเธอได้เหมือนกันนะ1ใน3ผู้นำใหญ่ของ Trinity และเป็นหัวหน้าของฝ่ายปาเตอร์เธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับนางิสะและรู้จักกันมา10กว่าปีเธอเป็นคนช่างพูดช่างจาและจะแสดงท่าทีที่ไร้ซึ่งอารมณ์ด้านลบออกมาอยู่เสมอเธอมักจะมีการพูดติดตลกรวมถึงการปิดบังอารมณ์ส่วนตัวไม่แสดงออกมาตรงๆจนบางครั้งมันก็เหมือนกับการเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้ามจากลักษณะภายนอกที่เป็นนักเรียนที่สดใสและช่างพูดช่างจาแต่เราไม่สามารถประมาทเธอในภาพลักษณ์ของคุณหนูผู้สูงศักดิ์ได้ในบทของสงครามเอเดนหลังจากการที่เธอพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับชมรมชั้นเรียนเสริมรวมถึงชมรมซิสเตอร์จากการวิเคราะห์ของฮานาโกะและทางชมรมซิสเตอร์ตอนที่เธอได้เข้าไปเยี่ยมมิกะในสถานที่คุมตัวนั้นเธอได้บอกว่าถ้าหากมิกะใช้ความสามารถของเธอจริงๆก็คงจะพอปะทะกับหัวหน้าชมรมทวงคืนความยุติธรรมหรือซูนุงิได้เลยหรือต่อให้เอาชมรมซิสเตอร์มาจริงๆก็คิดเผื่อไว้แล้วว่าคงจะไม่ไหวซะด้วยซ้ำซึ่งในขณะที่ผมปล่อยคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องของทางกอบอลก็คงจะเข้าสู่สงครามเอเดนช่วงครึ่งหลังจากในส่วนที่ปล่อยออกมานี้เราก็จะได้เห็นถึงสิ่งที่มิกะจะต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการว่าร้ายจากคนในสังคมเพราะเดิมทีลูกคุณหนูก็ด่ากันเป็นว่าเล่นอยู่แล้วและมิกะเธอก็ถูกตราหน้าในฐานะของคนทรยศที่พยายามจะฆ่าเซอารวมถึงวางแผนให้โรงเรียนอาเรียสนั้นลอบทำร้ายนางิสะเพื่อนสมัยเด็กของตัวเธอเองอีกด้วยทำให้เธอนั้นถูกริดรอนศักดิ์ศรีของเธอลงไม่ว่าจะเป็นการเผาทรัพย์สินส่วนตัวของเธอไปกับกองไฟหรือแม้แต่การทำลายสิ่งของมีค่าของเธอที่เธอสะสมเอาไว้ทั้งเหล่าเสื้อผ้ารวมถึงเครื่องประดับต่างๆนับว่าเป็นการกลั่นแกล้งที่หนักหนาเกินกว่านักเรียนคนหนึ่งจะรับไหวได้แต่ถึงแบบนั้นมิกะเธอก็ยังคงแสดงท่าทีที่ยังใจเย็นและมีความต้องการที่จะไขว่คว้าหาโอกาสที่2ที่หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในวันข้างหน้าแต่แล้วด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้มิกะเธอนั้นถูกตราหน้าจากคนอื่นว่าเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เซอานั้นอาการทรุดลงจนได้ชื่อแม่มดทั้งที่ในตอนนั้นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้มิกะนั้นเธอเลือกที่จะโทษตัวเองอีกครั้งและนั่นจะเป็นทางเลือกที่ทำให้เธอเข้ามามีบทบาทในส่วนหลังมากยิ่งขึ้นและเราจะได้เห็นถึงความทรงพลังของมิกะในเมื่อเธอเลือกที่จะแก้แค้นซาโอริที่ทำให้เธอต้องมาพบเจอกับอะไรแบบนี้
เธอเลือกที่จะออกจากห้องคุมขังไปโดยการใช้มือเปล่าของเธอซัดกำแพงให้พังเพื่อที่จะเดินออกไปเอาปืนในห้องของเธอนี่ยังเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าถ้าหากเธอคิดจะแหกคุกจริงๆเธอก็คงจะทำได้ง่ายๆเธอได้ไล่ตามหน่วยสควอชที่นำโดยซาโอริและในตอนนั้นก็มีเซนเซคอยหนุนหลังอยู่เธอได้เข้าต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกับโรงเรียนอาริอสหรือกลุ่มสควอชก็ตามและเธอนั้นก็เลือกที่จะหมายหัวซาโอริคนที่เธอคิดว่าเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งการที่เธอตามหาหน่วยสควอชของซาโอรินั้นเรียกได้ว่าเป็นการแสดงถึงความบ้าบิ่นของเธออย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเธอยังคงบุคลิกความสดใสและช่างพูดช่างจาเอาไว้แต่ไม่ว่ากระสุนปืนหรือระเบิดต่างๆที่โรงเรียนแอเรียสนั้นโจมตีใส่เธอมิกะก็แทบจะไม่สะทกสะท้านใดๆแล้วจากการพลาดพลั้งในครั้งแรกกับการต่อสู้กับหน่วยสควอชที่มีเซนเซคอยออกคำสั่งมิกะเธอได้วางแผนอีกครั้งในทางเดินของโรงเรียนแอเรียสจู่ๆก็ได้มีเสาขนาดใหญ่หล่นลงมาแยกทางกลุ่มสควอชเป็น2ฝั่งซึ่งก็ทำให้ซาโอรินั้นแยกออกมาอยู่คนเดียวและนั่นก็เป็นจังหวะที่มิกะต้องการจริงๆแล้วเธอเปิดเผยว่าเธอต้องการแยกเซนเซออกมาคนเดียวแล้วทำการจัดการกับอีก3คนที่เหลือแต่ยังไงซะซาโอริอยู่ที่นี่มันก็มีค่าเท่ากันแล้วสิ่งนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ร่วงลงมาทับปิดทางนั้นคงจะเป็นฝีมือของมิกะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหนูทรงพลังขนาดไหนกันลูกและระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีเสียงปืนเกิดขึ้นหมายความว่าเธอใช้พละกำลังส่วนตัวของเธอเองในการพังเสาคอนกรีตลงมาอย่างนั้นเหรอแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็สูญเสียจุดยืนของเธอไปเมื่อเธอได้รู้ถึงภูมิหลังและความจริงจากซาโอริจะขอไม่ลงดราม่าในส่วนนี้แล้วกันนะครับหนึ่งส่วนความแข็งแกร่งที่เราจะได้เห็นจากตัวมิกะเลยก็คือการที่เธอนั้นเลือกที่จะถ่วงเวลาเหล่าแม่ชีผู้แสวงบุญที่มีหุ่นสวดทรงชวนบาปเรียกว่ายกขยงกันมาเป็นกองทัพอีกทั้งตัวบอสยังมาถึง2ตัวอีกด้วยมิกะนั้นเลือกที่จะถ่วงเวลาและให้หน่วยสควอชไปช่วยเหลือคนที่พวกเธอต้องการในระหว่างนี้เธอจะต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวจากนี้มิกะจะเป็นยังไงนั้นก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับในเมื่อมันก็ใกล้จะปล่อยมาแล้วดังนั้นผมจะไม่สปอยแล้วกันเนาะหรือถึงแม้ว่าจะสปอยมาเต็มที่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ยังไงซะผมก็อยากให้ทุกคนได้รับชมซีนนั้นด้วยตัวเองอยู่ดีนะครับซึ่งมิกะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่แสดงออกถึงกลไกการป้องกันตัวเองอย่าง Defense Mechanisms ของซิกมันฟรอยด์นะครับที่เป็นกลไกในการพยายามหาเหตุผลรวมถึงประคับประคองสภาพจิตใจของเธอให้ยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่แตกสลายไปกับสภาพแวดล้อมที่โถมความรู้สึกแง่ลบลุ่มเล้าใส่เธอซึ่งสภาพจิตใจของเธอนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการตีความและความเข้าใจเป็นอย่างมากในการที่จะเข้าใจตัวละครนี้อย่างลึกซึ้งซึ่งหลังจากอ่านเนื้อเรื่องมาจนจบแล้วเธอก็ได้เข้าชิงตำแหน่งตัวละครในเกม Blue Archive ที่ผมชื่นชอบที่สุดจนได้ซึ่งนั่นก็คือ5คนที่เราเห็นว่ามีความแข็งแกร่งในระดับต้นๆของคิวทอสในปัจจุบันโดยท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าแล้วนักเรียนคนนั้นคนนี้หายไปไหนซึ่งผมก็ได้ตระหนักถึงจุดนี้ดีและก็อยากจะขอชี้แจงเอาไว้ว่าในส่วนของนักเรียนบางคนนั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมในแง่ของการยกให้เป็นนักเรียนที่มีความแข็งแกร่งระดับต้นๆในเนื้อเรื่องซึ่งระดับที่เรียกได้ว่ามีฝีมือนั้นก็มีอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวากาโมะ1ใน7 prisoner 7นักโทษแห่งคิวทอสที่นางเองก็แลดูจะชอบจรวดซะจริงนะหรือจะเป็นมิเนะหัวหน้าชมรมอัศวินบรรเทาทุกข์หรือซากุระโกะหัวหน้าชมรมซิสเตอร์แม้แต่ชิโรโกะเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาอสุสะนั้นก็มีฝีมือพอตัวและนี่ยังไม่ได้รวมถึงหน่วยฟ็อกซ์นะครับที่เป็นปราการด่านหน้าในการต่อสู้กับสิ่งคุกคามภายนอกฮิวทอสอีกด้วยแต่ในบางส่วนนั้นก็มีข้อมูลน้อยเกินกว่าจะหยิบยกมาและเราก็คงจะนับเป็นรายบุคคลมากกว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดังนั้นจึงชี้แจงไว้ในจุดนี้ว่านักเรียนหลายๆคนนั้นเรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ที่สูงอยู่แล้วเพียงแต่5คนในคลิปที่พูดถึงนี้เป็นผู้ที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนทั้ง5คนนี้เรียกได้ว่าก็ไม่ได้อยากมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่เพราะต่างคนก็ต่างรู้สมญานามของกันดีว่าถ้าหากต่อสู้กันไปนั้นก็คงจะไม่มีอะไรดีและนำมาแต่ความสูญเสียเสียมากกว่าอย่างที่ฮินะนะครับเลือกที่จะไม่ต่อสู้กับโฮชิโนะเพราะรู้สึกว่าทำไปก็เท่านั้นหรือแม้แต่ในอีเวนต์งานกีฬาก็มีการบอกแบบอ้อมๆว่าเนรุเองก็ไม่ได้อยากจะข้องเกี่ยวอะไรกับฮินะมากสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากท่านไหนมีจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมที่พวกท่านได้รับรู้มาและต้องการที่จะแถลงไขให้ผู้อื่นได้รับรู้นั้นสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอคุณผู้ที่โดเนทผ่านทาง True Wallet ตามช่องทางใต้คลิปมาด้วยนะครับรวมถึงทุกคนที่ได้ทำการโดเนทผ่านทางไลฟ์ซึ่งบางทีเนื้อหามันก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจอะไรแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามซึ่งกันและกันและเปรียบเสมือนกำลังใจที่ทำให้ผมมีพลังใจในการพัฒนา Channel ต่อไปครับผมส
ำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือมีข้อผิดพลาดประการใดทั้งหมดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เลยรู้ไปพร้อมกับพวกท่านนั่นแหละครับสำหรับตอนนี้ก็ผมเดย์ลอต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ